ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อ Convoy L6 นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ลูกค้าส่งมาเท่านี้นะครับ ลูกค้าส่งมาเท่านี้ก็ไม่มีตัวไฟฉายไม่มีด้ามมาให้ไม่มีหัวโคมไม่มีกระจกนะครับลูกค้าส่งแบบนี้มีมาเพียวๆเลยนะครับก็เป็นช่างนะต้องซ่อมให้ได้นะครับในเมื่อลูกค้าส่งมาไม่ครบนะก็โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอหาสาย power supply นะครับนี่นะ power supply ตัวนี้นะครับผมปรับไฟกระแสไว้ที่ 8.4 โวลต์นะครับ 8.4 โวลต์ส่วนตัวล่างเป็นแอมป์นะครับก็ถ้ายังไม่เครือถ้ายังไม่เชื่อมต่อสายนะครับมิลลิแอมป์ก็จะไม่ทำงานนะมิลลิแอมป์ของตัวไฟฉายก็จะไม่ทำงานนะครับก็ยังเป็นคงเป็นศูนย์แอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะนี่นะครับผมลองขอคีบก่อนเนาะสายดำเป็นลบสายแดงเป็นบวกนะครับไฟ 8.4 โวลต์นะครับนี่นะติดนะครับลืมบอกไปว่าอันนี้พี่เจ้าของไฟฉายนะครับแจ้งมาว่าหลอดเสียนะครับไม่ทำงานนะเอาแบตเตอรี่ไปใส่ไฟฉายรุ่นอื่นแล้วติดการทำงานนะครับก็อันนี้ก็ทำการเปลี่ยนหลอดให้ใหม่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับผมทดสอบให้ดูนะนี่ผมซูมให้ดูก่อนนะครับล็อกเป่าปรีแสงนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับว่าหลอด XKP 70.2 นะครับหลอดเจ้าหลอด XKP 70.2 นะครับก็มันจะมีชิปทั้งหมด4ชิปบนหน้าหลอดนะบนหน้าหลอดนะครับจะมีหลอดทั้งหมด4ชิปก็คือติดทั้งหมด4ชิปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชิปไหนไม่ติดนะครับอันนี้ผมจะบอกเจ้าของไฟฉายไว้ก่อนนะว่ามันติดเรียบร้อยนะครับก็ตัวไฟฉายก็กลับมาทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็ผมแจ้งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปะเก็นสีขาวที่อยู่บนหน้าหลอดนะครับที่เป็นวงแหวนนะครับระวังนะครับเพราะว่าเวลาใส่ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับที่มีปะเก็นสีขาวตรงนี้อย่าถอดออกนะครับอย่าถอดออกแล้วก็อย่าทำหายนะเพราะว่าถ้าพี่ถอดออกมาแล้วนะครับเวลาใส่โคมเข้าไปนะครับต้องใส่ให้กลับให้ได้เหมือนเดิมนะครับระวังเรื่องโคมไปกระแทกหลอดด้วยนะโคมมันหนักนะครับมันโคมมันมีน้ำหนักมากนะครับก็ถ้าไปกระแทกหลอดนะครับหลอดก็จะแตกได้นะครับแล้วก็หลอดอาจจะแตกแล้วก็ไม่ติดนะครับก็เป็นได้นะเดี๋ยวผมลองปรับแสงให้ดูนะครับว่าแรงสุดจะติดครบไหมนะครับนี่นะครับติดครบทุกโหมดนะครับนี่นะแรงสุดก็ติดนะครับตัวนี้จะมี4ระดับแสงนะครับ4ระดับแสงให้เลือกใช้งานเลยนะโอเคเดี๋ยวขอปรับก่อนนะครับมาให้ดูกันภายนอกอีกทีนึงนะครับว่าตัวนี้นะครับเปิดโหมดที่เบาสุดนะครับมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นแอมป์มิลลิแอมป์น้อยมากนะครับมันก็ยังคงเป็นสภาพเป็น 0.00% 0.0 แอมป์นะครับมันไม่ถึง 0.1 นะครับก็คือกินไฟน้อยนะพอเราปรับกระแสขึ้นมันก็จะขึ้นมาที่ 0.03 ครับปรับแรงขึ้นมาขึ้นเป็น 0.18 ไม่ขึ้นเป็น 0.1 ขึ้นเป็น 1.82 นะครับแล้วก็แรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นมาของไดเวอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ 4.1 แอมป์โดยประมาณตีตัวเลขกลมๆ 4.1 แอมป์นะครับนี่นะก็คือที่ผมเปิดให้ดูนี่คือบอกให้รู้นะครับว่าไฟฉายทำงานและครบแล้วทุกโหมดนะครับเดี๋ยวใครโหมดหนึ่งที่ยังไม่ทดสอบก็คือโหมดสโตปนะครับกดดับเบิลคลิก2ครั้งตึ๊กๆเข้าโหมดสโตปนะครับจะเห็นว่าแอมป์ตัวนี้จะเด้งขึ้นเด้งลงเห็นไหมมันจะวิ่งไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเวลาที่มันเข้าโหมดสต็อปก็หรือโหมดกระพริบเนี่ยนะครับมันปล่อยกระแสปึ๊บ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 มันก็จะเด้งไม่เท่ากันอันนี้ก็คือเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็
ปกติใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าตัวไวไฟทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับติดทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะทดสอบให้ดูนะครับก็โอเคสำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมขอเอาสาย power supply ออกก่อนเดี๋ยวจะช็อตได้นะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเนี่ยแหละก็คือเน้นย้ำเลยนะครับเวลาประกอบเข้าไปนะครับจับหัวไฟฉายนะแบบนี้นะเอาตัวหัวโคมที่เป็นแก้วเป็นตัวกระจกนะครับวางไว้บนมือเราแล้วก็เอาหัวโคมฉายนะครับที่เป็นสีเงินวางไว้บนกระจกอีกทีนึงแล้วค่อยๆวางประกบเข้าไปเหมือนนี้นะครับประกบเข้าไปเสร็จแล้วก็หมุนแค่พอตึงๆมือนะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับค่อยๆพลิกนะระวังกลับมาเพราะว่าถ้าพลิกแบบแรงหรือโคมมันไปกระแทกบนหน้าหลอดนะครับหลอดก็แตกได้นะเดี๋ยวจะเสียตังค่าหลอดใหม่นะครับอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเนาะเผื่อจะได้เซฟเผื่อจะได้ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวหัวโคมของ L6 เนี่ยน้ำหนักมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเวลาใส่เข้าไปก็ต้องระวังนิดนึงนะมันกระแทกหลอดแตกได้แน่นอนนะโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็เตรียมตัวส่งกลับหาเจ้าของได้แล้วเนาะก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะหรือจะโทรมาถามก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0914232399นะครับช่างมิ้นนะครับก็ยินดีให้บริการทุกคำตอบทุกคำถามเลยนะครับก็ติดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ